สุดท้ายครับคนที่ถูกเลือกคือหมายเลข3ทำไมถึงเลือกคนนี้ครับมิลลี่ครับเราเห็นเขาตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่านี่คือเสียงของเขาคิดว่าพี่เขาน่าจะร้องเพราะค่ะเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลง17นาทีขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับปรบมือให้กับนักร้องปริศนาหมายเลข3และมิลลี่ครับพี่เขามองหนูแปลกๆแล้วโอเคทุกคนวันนี้เราช่วยกันนับเลขนะคะผมที่เห็นเธอเพิ่งตอบช้า2 notification แป๊บหนึ่งบอกตัวเองว่าอย่า4นาทีทำไมมันนานจัง5นาทีลุกขึ้นไปกินวิ่งรอบบ้านก็ยังนึกถึงเธอ7นาทีมองนาฬิกาและถึงเธอทำไมน่ารักจังมันยังไม่ถึงเวลาตอบ10นาทีร้องเพลงจนหอบ11นาทีเฮ้ยอยากพูดด้วยแล้วเว้ยเฮ้ย13นาทีโอเคอีก4นาทีโอเค14 15 16 17ฉันจะตอบอีกในช่วยกันนะ17นาทีที่ฉันรอเธอเธอคงไม่รู้ว่าต้องอดทนมาแค่ไหน17นาทีที่เธอจริงฉันเองชอบเธอมากเหลือเกินจะทนแต่ฉันเองก็กลัวเธอจะไม่คิดเหมือนกันแต่เราต่างเป็นแบบนี้มัวแต่ดิ้งเฉ่งทุกทีแล้วเมื่อไรจะได้คุยก็เล่นตอบช้าแบบนี้เล่นหายไปนานทุกทีก็คงรอช่วยกันนะ19 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1จังหวะได้ร้องเพราะค่ะท่าเต้นก็แบบเฮ้ยดีเลยอ่ะเป็นนักร้องเสียงเพราะเขารู้จังหวะเอาเป็นว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะค่ะรถพระป่าคว่ำไม่อันนี้ก็คิดว่าเพราะแน่ๆแล้วจีครับเป็นใครมาจากไหนครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อจิติพัฒน์พัทรพงษ์รัศมีชื่อเล่นชื่อจิค่ะตอนนี้อายุ22ค่ะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะคณะการแพทย์บูรณาการความงามค่ะอ๋อนี่สายความสวยความงามใช่ไหมแต่การร้องเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะฮะต้องถูกบูรณาการการร้องนี่ต้องบูรณะอย่างยิ่งเลยเอาเข็มแทงไปในเส้นเสียงเกินนิดนึงหมอตายแล้วข้อมูลจริงไหมฮะเรื่องแพทย์จริงค่ะแต่ว่าร้านเค้กเนี่ยอาจจะเป็นพิธีกรค่ะประจำร้านเค้กเป็นพิธีกรประจำร้านเค้กเดี๋ยวนี้เขามีพิธีกรประจำร้านเค้กแล้วเหรออ้าวแล้วทำรายการทำไมวะเนี่ยหาร้านเค้กประจำเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันคือยังไงก็เขาจะให้ถ่ายคลิปเป็นลง TikTok อะค่ะเป็นประจำช่องเลยใช่อ๋อคือเป็นประจำโปรโมทอะช่วยโปรโมทอะเราจะเป็นพิธีกรหลักในช่องเคยมาออก I Can See ด้วยอะโอเคอ๋อผมจะเฮ้ยว้าวไม่ใช่อย่างนี้เลยอ่ะหรอเขาเปลี่ยนไปเลยเหรอเปลี่ยนไปเลยเหรอคือคุณต้องเรียกว่าอะไรเป็น transman ถูกไหมเป็น transman ใช่ไหมคะนี่โอ้ยแล้วตอนนั้นแป๊บนึงแล้วตอนนั้นเป็นนักร้องเสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยน ยังคงเส้นคงวารู้สึกว่าอยู่ที่ท่าเขาพอแล้วเขาจะมาเพี้ยนได้ไงขออนุญาตถามนะเพิ่งตัดสินใจว่าโอเคนี่แหละนี่คือตัวฉันถูกไหมจริงๆค่อนข้างอยากเปลี่ยนนานแล้วแต่ว่าติดถ่ายซีรีส์ค่ะแล้วมันต้องผมยาวอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่พอติดโควิดช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคอยากตัดสินใจก็เลยตัดผมเพราะไม่ติดอะไรมันได้พักพอดีด้วยเหมือนกันใช่ไหมแต่เป็นอย่างนี้คือเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเองของเราจริงๆแหละใช่ค่ะและอาชีพหลักของเราตอนนี้คือตอนนี้ก็เป็นนักแสดงค่ะตอนนี้ก็ถ่ายซีรีส์อยู่ถ่ายซีรีส์แต่เป็นลุคนี้แล้วนะถูกป่ะลุคนี้แล้วค่ะลุคนี้แล้วค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาแพทย์อันนี้คือเรื่องจริงซึ่งปกติ I Can See ถ้าขึ้นมาเป็นปริศนาแล้วอ่ะคือคุณไม่มีสิทธิ์มาแล้วอ่ะถูกป่ะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่แล้วอ่ะสามารถมาได้เลยเอางี้ให้ฝากผลงานดีกว่าตอนนี้ติดตามอะไรผลงานของคุณได้บ้างครับก็เดี๋ยวฝาก IG ค่ะได้เลยครับ IG ของคุณคือจิ.จิติพัฒน์นะคะไป follow กันได้นะครับแต่วันนี้ครับภารกิจถือว่าไม่สำเร็จขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับน้องมะลิครับสวัสดีฮะขอบคุณนักจีด้วยครับขอบคุณนักสืบทั้ง5ท่านนะครับขอบคุณคนดูในสตูดิโอครับทุกๆช่องทางการรับชมด้วยเช่นกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับทุกวันพุธ 20:05 น.ครับกับรายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับอีกหนึ่งสุดยอดวงดนตรีของวงการทีป๊อปกับ3หนุ่มทิลลี่เบิร์ดเดี๋ยวนะให้เขาแนะนำตัวทำไมเราก็รู้อยู่แล้วเขาชื่อวงอะไรนี่รู้จักดี3คนนี้ใครบ้างคนแรกทีคน2ลี่คนที่3เบิร์ดรวมกันทิลลี่เบิร์ดเดิมเลยผมเติร์ดครับส่วนใหญ่ร้องเพลงครับส่วนใหญ่ร้องเพลงแล้วส่วนน้อยคุณทำอะไรคะให้คนดูช่วยร้องครับ